ครับหลังจากที่วันนั้นเราคุยเรื่องหลักการในการแบ็กอัพเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยต่อครับผมจะมาคุยต่อว่าใช้ทูลอะไรบ้างคราวนี้จะมาถึงเครื่องมือแล้วนี่ผมใช้หลายอย่างนะในการรวมร่างทุกๆอย่างให้มันเข้ามาถึงกันแล้วก็เหมือนที่เคยบอกครับคือเมื่อไหร่ที่แบ็กอัพเนี่ยถ้าเราทำแล้วเราต้องแมนนวลมันจะไม่ได้แบ็กอัพแบบก็จะพยายามทำให้มันออโต้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอ่ะโอเคผมจะไล่จากสิ่งที่แบบสำคัญแล้วต้องมีไปก่อนนะครับอันอื่นนะก็คือเป็นส่วนเติมเต็มละกันมองว่าเป็นส่วนเติมเต็มที่ควรจะต้องมีเพื่อให้ครบนะครับไอ้โซลูชันเนี่ยก็ทำมาแบบรีไวซ์มาหลายปีแล้วจนตอนนี้คิดว่าโอเคแบบนี้แหละคือลงตัวแล้วคือแทบจะไม่ต้องสนใจกระบวนการแบ็กอัพทั้งหมดเลยครับมันทำงานอัตโนมัติทุกไปแล้วก็เมื่อไหร่หายจะมีข้อมูลแน่นอนอะไรเงี้ยหรือถ้าเราพลาดทำอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยฉลาดไปข้อมูลเจ๊งบงเนี่ยก็จะมีจุดหนึ่งที่เอากลับมาได้อาจจะไม่ครบ100%แต่ก็ใกล้เคียงนะครับโอเคถ้าพูดถึงข้อมูลส่วนของแบ็กอัพของผมเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับอันดับแรกเลยอะเหมือนที่วันนั้นผมบอกว่าเอ้ยสื่อบันทึกควรจะเป็น Cloud Storage นะอันดับแรกทีนี้อันแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จะต้องมีคือ Google Drive นะครับหรือไม่ก็ Dropbox ก็ได้แต่ว่าอันที่ผมใช้คือ Google Drive เนาะก็สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะใช้ Google Drive ต้องทำยังไงอะไรเงี้ยก็ใครที่ไม่รู้นะครับก็คือเริ่มจากมันต้องมี Google Drive ก่อนแต่ก่อนจะมี Google Drive เราต้องมี Google Account ใครที่ยังไม่มี Google Account ก็เข้าไปรีจิสเตอร์นะครับไม่ยากก็เหมือนรีจิสเตอร์เป็นอะไรนะเป็นเมมเบอร์เว็บอื่นๆน่ะแล้วเราจะได้ account เป็น @gmail.com อ่ะไปรีจิสเตอร์ gmail เลยอ่ะอันนี้เข้าทางมากกว่าเมล google อันนี้มันก็จะเปิดเมลบล็อกผมนะพอผมรีจิสเตอร์อ๋อโอเคมีชื่อนี่โอเคนี่เมลถ้าใครที่ไม่เคยมีอย่างเงี้ยแล้วก็นี่เลย create account เนาะ for เราเองถ้าเป็น personal นะเราบอกว่า for myself แล้วก็กรอกไปตึ๊ดตึ๊ดเสร็จเราก็จะได้ account มาเป็น user@gmail แล้ว step ถัดไปก็คือเราก็ get cool คือเทคนิคในการหาไฟล์โปรแกรมนะก็พิมพ์ get แล้วก็ชื่อโปรแกรมเลยเนี่ยมันก็จะโผล่มาโอเคมันก็จะมาเลยเนี่ยซึ่งอันแรกนี่แหละเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นอีกลิงก์นึงน่าจะง่ายกว่าดาวน์โหลด Google Drive นะทีเนี้ย Google เขาแบ่งคือ back end ข้างหลังอะตัวเว็บของมันนะครับมันก็เป็นอันเดียวกันแต่ว่าตัวฟอนต์เองที่มีอยู่ที่ client เนี่ยเขาแบ่งว่าถ้า personal เนี่ยให้ใช้ backup and sync ถ้าเป็น business ให้ใช้ drive file stream นี้ถ้าเราเป็น personal อ่ะก็คือใช้ backup and sync ก็ดาวน์โหลดอันนี้มาเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งไปก็วิธีติดตั้งก็ง่ายๆนะก็เน่งๆๆๆไปทีเนี้ยใน setting ของมันเนี่ยมันจะมีใน setting ของมันเนี่ยมันจะมี preferences อยู่นะมันจะมี preferences อยู่
แค่สองอันนี้แหละที่เราจะต้องไปยุ่งกับมันนะก็ชื่อมันก็บอกว่าเป็น backup and sync เนาะทีเนี้ยตัวมันทำได้ทั้งสองโหมดเลยครับที่ผมยกทูลเนี้ยขึ้นมาเป็นทูลแรกเพราะว่าเนื่องจากว่าการที่มันทำได้ทั้ง backup and sync เนี่ยมันถ้าคนที่ข้อมูลไม่เยอะนะคือคุณจบตั้งแต่อันนี้เลยนะไม่ต้องไปพยายามทำอย่างอื่นแหละมันจะจบไปเลยในกระบวนการเดียวกันก็คือส่วนของแบ็กอัพเนี่ยมันจะถูกเข้ามาเก็บในคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เฟซนี้นะครับอ้าวหายไปอีกแล้วผมรู้ละต้องจะเปิดใหญ่ส่วนที่เป็นแบ็กอัพเนี่ยเวลาเราติ๊กเนี่ยสมมุติว่าเราไปลงที่เครื่องคอมนะอ๋อผมลืมบอก Google Drive ถ้าเป็น Personal นะครับคุณจะใช้ได้15กิกทั้งหมดนะ Personal ได้15กิกถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานการศึกษาเนี่ยมันอันลิมิตอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลีลาไม่อะไรมากนะคือก็อันนี้แหละครับแล้วจบเลยในตัวเดียวกัน ทีนี้ Google ออก แต่ก่อนนะ Google ไม่มีฟีเจอร์แบ็กอัพครับแล้วตอนหลังมาเขามีฟีเจอร์แบ็กอัพมาเขาสามารถแบ็กอัพข้อมูลคือคุณอยากได้โฟลเดอร์อะไรตรงนี้มันจะมีรีฟอร์มมาให้จำนวนหนึ่งเนาะเราสามารถไปเลือกโฟลเดอร์ที่อยู่ข้างนอกเช่นเฮ้ยฉันมีข้อมูลบนไดรฟ์ดีที่อยากต้องการให้แบ็กอัพเพิ่มเนี่ยเช่นดาวน์โหลดเนี่ยเราเลือกดาวน์โหลด select folder มันก็จะมาโผล่ตรงนี้แหละรอมัน validate หน่อยเนี่ยถ้าเราไม่เอาเราก็ติ๊กออกแค่นั้นเองติ๊กออกมันก็จะไม่ได้แบ็กอัพแค่นั้นนะครับ อ่ะทีนี้มันจะมีเรื่องของ USB device มันสามารถสมมุติว่าเรามี external hard disk เรามาเสียบจึ้งหรือ flash drive ที่เรามาเสียบจึ้งถ้าต้องการ default นะมันจะถามเออถ้าผมรำคาญปิดยังไงก็ปิดเลยมันจะถามว่าต้องการ backup ไหมถ้าต้องการ backup เวลาเราเสียบ external ไปปุ๊บมันจะ backup externalพวก hard disk หรือ flash drive เราอัตโนมัติเลยนะครับทุกอย่างที่ backup จะเข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์นี่คือถ้าข้อมูลคุณไม่เกิน15กิกนะอันนี้ได้แต่ว่าส่วนของผมมีประเด็นคือเรื่อง backup เนี่ยยังไงก็เกิน15กิกเพราะว่ามันจะไม่ลบมันจะมาเติมเข้ามากองอยู่อย่างนี้ตลอดไม่ลบหรอกมันก็มากองอยู่นี่มาแล้วมาเสียงหน้ามาก่อนเลยHello. Hello. ทีนี้ส่วนถัดไปก็คือจริงๆแล้วอ่ะ by idea เนี่ยคือผมอ่ะใช้สวัสดีครับใช้อันนี้เพื่อทำตัววอยไวไงล่ะ sorry อ่ะโดย idea คือเราต้องการซิงค์ครับนี่คือสิ่งที่ผมซิงค์เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของไฟล์ที่ต้องการเก็บได้นะคืออย่างเคสเนี้ยผมก็จะไปกองไว้ที่ไดรฟ์ซีเพราะว่ามันเป็นจานหมุนนะมันเป็นข้อมูลเก็บสตอเรจนะเราก็ไม่อยากไปเก็บไว้บนเอสเอสดีหรอกมันไม่คุ้มค่ากันเราจะซิงค์ทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะซิงค์บางโฟลเดอร์มาก็ได้ถ้าเลือกข้างบนก็คือทุกอย่างในไดรฟ์จะถูกซิงค์เอาไว้ในเครื่องเลยถ้าต้องการบางส่วนก็ติ๊กเอาทีนี้ผมไม่ได้ซิงค์ทั้งหมดผมซิงค์แค่บางส่วนอย่างเงี้ยคลาวด์ซิงค์แค่บางส่วนมาอันไหนที่จะใช้ก็ใช้ก็เอามาจะเห็นว่าในหลังจากเราติ๊กแล้วเนี่ยถ้ามาดูก็จะเห็นว่าใน Google Drive โฟลเดอร์ผมเนี่ยก็มีแค่โฟลเดอร์เดียวเพราะว่าตรงนี้เราเซตไว้แค่โฟลเดอร์เดียวในคลาวด์ซิงค์ก็จะมีแค่บางโฟลเดอร์เพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องใช้ทุกข้อมูลให้ซิงค์ถึงกันไงบางข้อมูลแล้วก็ไม่ได้
ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นที่ต้องมาใช้บนเครื่องนี้อะไรเงี้ยอย่างนี้ก็อย่างนี้ทำโฟลเดอร์เป็นด็อกบ็อกซ์นะเราสามารถสมมติผมทำคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งแล้วต้องการส่งรูปไปหาอีกเครื่องหนึ่งเนี้ยผมก็จะโยนใส่เข้ามาใน Google Drive เลยแล้วไปเปิดอีกเครื่องหนึ่งก็มาเปิดโฟลเดอร์ที่เป็นอันนี้มันก็จะไปโผล่ที่อีกเครื่องหนึ่งก็ง่ายๆเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องเทคเอฟเฟอร์ตมามันก็จะส่งไฟล์คือส่วนเนี้ยมันทำงานทั้งแบ็กอัพและซิงค์แต่หัวใจหลักของผมที่ผมใช้ Google Drive อะคือผมซิงค์ไฟล์ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าผมมีชุดหนึ่งที่เป็นไฟล์งานนะไปอยู่บนคลาวด์ก่อนส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีนึงว่าไอ้คลาวด์ซิงค์อะมันก็คือผมมี NAS อีกตัวหนึ่งมันจะไปซิงค์จากคลาวด์มาเก็บไว้ใน NAS ที่บ้านอีกนะก็คือในคลาวด์มีเท่าไหร่อ่ะสมมุติผมเข้ามาดูในไดรฟ์ของคลาวด์ผมเนี่ยมันก็จะมีเยอะแหละก็ตามเนี่ยที่เห็นจากตรงนี้เลยทั้งหมดเนี่ยจะถูกซิงค์ไปเก็บที่บ้านเพื่อรอแบ็กอัพอีกแต่เดี๋ยวจะบอกทีละสเต็ปนะอ่ะวันนี้ผมแบ่งโฟลเดอร์อย่างเงี้ยคุณก็ลองไปดีไซน์ดูแล้วกันทีเนี้ยส่วนตรงเนี้ยมันเป็นการทำเพื่อเขาเรียกอะไรนะเพื่อแบ็กอัพเนาะแบ็กอัพที่วันนั้นเราคุยกันว่าแบ็กอัพคืออะไรแบ็กอัพคือข้อมูลที่ใช้บ่อยๆต้องการความเร็วในสะดวกเนี่ยอันนี้คือแบ็กอัพก็จะมีการทำที่เรียกว่าต้องบ่อยเพราะแทบจะตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นไอเนี้ยคือแน่นอนเวลาคุณทำอะไรก็แล้วแต่มันจะมีแอคชั่นในการเปลี่ยนแปลงในทันทีเดี๋ยวนั้นเลยอีกชุดหนึ่งจะขึ้นไปอยู่บนคลาวด์ทันทีนะทีนี้สเต็ปที่2เนี่ยสิ่งที่มันจำเป็นที่ผมบอกว่าโอเคตรงแบ็กอัพเนี่ยผมมี NAS Storage ด้วยอันเนี้ยเนื่องจากว่าตรง Google Drive เนี่ยมันมีให้ผมแค่15กิกแล้วมันมีข้อมูลส่วนที่ผมมองว่าไม่ใช่ข้อมูลrunning แล้วไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องเรียกว่าไงนะที่ต้องแชร์ระหว่างเครื่องระหว่างอุปกรณ์นะก็คืออันนี้รวมไปถึงบนมือถือด้วยนะคือการที่คุณโยนไฟล์ลงไปบน Google Drive คุณจะไปโผล่บนมือถือได้ทันทีใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้มีข้อมูลคือตัวผมเองอ่ะไม่ได้มีข้อมูลเยอะหรอกอย่างเมื่อกี้ที่ดูใน Google Drive ผมมีอยู่200กว่าเมกเองเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นสคริปต์ไฟล์เป็นไฟล์รูปนิดๆหน่อยๆที่แบบบางทีผม snap จากมือถือต้องการส่งเข้ามาที่คอมเนี่ยผมก็ snap แล้วแชร์เข้ามาใน Drive เลยมันก็ง่ายๆมาโผล่ในคอมเลยมันไม่เยอะทีนี้แต่ว่ามันจะมีข้อมูลบางส่วนที่เป็นข้อมูลที่จะถูกเปลี่ยนแปลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เราต้องมองนะถูกเปลี่ยนแปลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นอะไรบ้างสิ่งที่ผมไม่แบ็กอัพเข้าไปก็คือเนี่ยครับพวกรูปพวกวิดีโออย่างวิดีโอที่ทำไว้แบบเป็นเรื่องอะไรนะที่ผมทำเอาไว้เป็นอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะไม่ได้ถูกแบ็กอัพเข้าไปบนนั้นนะเพราะว่ามันกินพื้นที่เยอะมันเปลืองผมก็เลยจะแบ็กอัพเข้าไปที่ NAS Storage ในบ้านเงี้ยนะสิ่งที่สองที่ผมใช้นะผมใช้ง่ายๆเลยคือใช้เขาเรียกไฟล์ History อันนี้เป็นฟีเจอร์ของ Windows นะสมัยใช้ Windowsถ้าใช้ Mac ผมใช้ Time Machine ถ้าข้อหนึ่งเนี่ยเป็นไม่อิงกับแพลตฟอร์มเนาะมีอันหนึ่งที่มีคนเคยถามว่าทำไมผมถึงไม่ใช้ OneDrive ทำไมผมถึงไม่ใช้ iCloud อันนี้ครับเป็นคำถามที่ดีมากนะตอนที่คุยก็มีคนเหมือนกับถามคำถามนี้ขึ้นมาคือผมอ่ะใช้ทั้งสองแพลตฟอร์ม
คือในชีวิตจริงอ่ะผมใช้ทั้ง Windows แล้วก็ใช้ทั้ง OS X ด้วยนะแต่ว่าการที่เราจะเลือก iCloud หรือเราเลือก OneDrive อ่ะมันอิงกับแพลตฟอร์มอยู่ไงแล้วมันเขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้แบบว่าสะดวกนักในการที่เราจะใช้ OneDrive ใน OS X OS X แล้วมันก็ไม่สะดวกนักในการที่เราจะใช้ iCloud บน Windows อะไรเงี้ยแต่ว่าในแน่นอนการที่เราใช้ Google Drive มันก็ไม่สะดวกเลยทั้งสองแพลตฟอร์มเลยแต่ผมมองว่าคือ Google Drive มันกว้างมากอ่ะมันใช้บนมือถือก็ได้ด้วยนะมันแน่นอนว่า iCloud กับiCloud กับ OneDrive ก็ใช้บนมือถือได้เหมือนกันแต่ว่าในภาพรวมแล้วอ่ะเนื่องจากผมใช้ Google App ในการทำงานด้วยไงถึงจะเป็นคนละ Account กันก็เถอะแต่ว่าผมคุ้นชินกับความเป็น Google App มากกว่าแล้วก็อย่าง iCloud เนี่ยมีแค่ไฟล์ Solid iCloud ไม่มีแอปพวกแบบ Word Processing หรือ Spreadsheet อย่างเงี้ยซึ่งผมใช้ด้วยนะหรืออย่างเงี้ยตัว Presentation ที่ใช้อยู่เนี่ยก็เรียกว่าอะไรนะก็ถูกสร้างจากบน Cloud ของ Google เหมือนกันเนี่ยคือ Office เราก็จะมี Office 365ใช่ไหมแต่อันนี้ผมก็มีแอปอันนี้ใช้อะไรเงี้ยผมมองว่าโซลูชันของ Google อ่ะมันครอบคลุมอ่ะ ส่วน Dropbox ก็สแลชไว้เนี่ยไม่ได้แนะนำให้ใช้นะคือผมไม่เลือกใช้แต่ถ้าใครมี Dropbox แล้วจะเริ่มใช้เลยก็ได้แต่ผมไม่ชอบ Dropbox เพราะ Dropbox มีปัญหาเรื่อง security มากเลยอ่ะทีนี้โอเคไฟล์ history กับ time machine เนี่ยจริงๆฟีเจอร์เนี้ยมันสามารถทำงานกับ external hard disk ได้เนาะแล้วก็ถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่า OS X น่ะกับ time machine น่ะทำงานในส่วนนี้ได้เวิร์กกว่าไฟล์ history เนื่องจาก OS X น่ะถึงแม้ว่ามันไม่เห็น external hard disk นะถึงแม้ว่ามันไม่เห็น external hard disk แต่การ snap ยังคงดำเนินต่อไปโดยใช้ local storage snap ไปพอเราเสียบ external hard disk มันก็จะโกยเอา local snap เนี่ยลง external hard disk ให้แต่แลกกับปัญหาว่า hard disk เต็มเพราะบางทีเราไม่ได้เอา external มาเสียบไงคือมัน back up แหละแต่มัน back up แล้วยังอยู่บนเครื่องนั้น back up แล้วยังกินพื้นที่อยู่บนเครื่องนั้นเนี่ยก็มีก็ถามว่าในเทอมของความหมายของคำว่า backup เนี่ย time machine ทำงานได้ถูกต้องไหมถูกแก้ปัญหาได้ยังไงถ้าคุณไม่เสียบ external ให้บ่อยคุณก็ต้องมี storage ที่ใหญ่ในเครื่องนะคือ Apple เขาผมมองว่าการดีไซน์ในเทอมเนี่ยของ Apple ผมมองว่าดีมากนะคือ user ไม่ต้องเหมือนที่ผมบอกอะ backup ต้องไม่ take effort ต้องทำงานอัตโนมัติถ้าแมชชีนเนี่ยคือยูเซอร์ไม่ต้องทำอะไรเลยมันทำงานของมันอัตโนมัติทันทีด้วยทุกหนึ่งชั่วโมงจะมีหนึ่งสแนปช็อตของถ้าแมชชีนโผล่ขึ้นมาเนี่ยส่วนไฟล์ฮิสตอรีเนี่ย ต้องเสียบฮาร์ดดิสก์มันถึงจะสแนปมันถึงจะแบ็กอัพให้นะแล้วถ้าเราต้องการออโต้อย่างผมเนี่ยผมมองว่าที่วันนั้นผมคุยเรื่องคลิปก่อนว่าคอมพิวเตอร์ผมแบ็กอัพอัตโนมัติทุกชั่วโมงก็คือเนี่ยเครื่อง Mac ใช้ Time Machine แล้วผมใช้ Network Storage ตัว NAS เนี่ยแหละครับเป็นปลายทางเพราะฉะนั้นทุกๆ1ชั่วโมงอ่ะเครื่อง Mac ก็จะใช้ Time Machine เนี่ย snap ข้อมูลบนเครื่องทั้งหมดนะ เครื่อง Mac เนี่ยจะไม่สนใจมันจะ snap ทั้งหมดเลยเข้าไปเก็บส่วน Windows เนี่ยก็ใช้ฟีเจอร์ของ File History นะในการ snap ข้อมูลอันนี้สมมุติว่าเราเดี๋ยวผมเข้าใหม่ที่ไฟล์ history มันต้องนี่มันต้องเข้าหลายชั้นหน่อยเริ่มจากต้องออนอันนี้ก่อนนะครับหนึ่งคือออนเปิดใช้เสร็จแล้ว
อันนี้พูดถึงเซตติ้งครั้งแรกนะเราต้องมาแอดตัวเนี้ย select drive แล้วเราก็แอด network drive เข้าไปหรือถ้าแบบคุณเสียบ external นะคือถ้าใครไม่มี NAS เนี่ยขั้นต่ำก็ควรจะมี external มาเสียบแล้วก็เลือก drive นั้นเป็นไฟล์ history storage นะเราก็จะเก็บ backup เข้าไปทีนี้พอเรา turn on ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ย last copy ทำไปเมื่อวานตอน 5:30 เดี๋ยวมันจะต้องทำอีกเพราะมันเครื่องมันไฮเบอร์เนตไปมันก็เลยไม่ได้ทำ ทีนี้ตอน setting ของมันเนี่ยมันจะมีว่าโอเคผม backup ทุกชั่วโมงเนี่ยคือหลังจากมัน setting เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมี default folder ตรงเนี้ยที่มันแอดเข้ามาจำนวนหนึ่งทีนี้เราต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ไหนเนี่ยในวันก่อนผมเอา Windows Subsystem for Linux มาลงบนไอดีผมก็ขี้เกียจทำใหม่งั้นเราก็ add folder เนี่ยเข้ามาด้วยให้มันแบ็กอัพไปหรือแบบที่บอกรูปกับวิดีโอเนี่ยก็จะถูกแบ็กอัพเข้า NAS แทนทุกๆชั่วโมงนะครับมันจะมีเก็บไว้ทีนี้ถามว่าคอนเซปต์ของไฟล์ history กับทำแมชชีนเนี่ยหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกันครับคือพอเวลาเรา restore เนี่ยเราจะเห็นเป็น snapshot ของเวลาอันเนี้ย6:30มัน snap ไปละ transfer ไปเรียบร้อยแล้วด้วยเสร็จเรียบมันจะเสร็จละ wireless ไม่มี activity ละเนี่ย WSL ผมเพิ่มไปเมื่อวานเนี่ยพอเข้ามา browse ก็จะเห็นข้อมูลแล้วโอเคมีข้อมูลอันนี้คือตามเวลานะอันนี้ก็จะเห็นว่าโอเคสแนปสุดท้ายตอน6:30เนี่ยก็จะมีข้อมูลของมันอยู่เวลาเราเปลี่ยนเราเลื่อนเวลาก็ได้เนี่ยเปลี่ยนวันไปแปลว่านี่แปลว่าวันนี้มันสแนปไป2ครั้งแล้วเนี่ยใช่ไหมนี่อ๋อเมื่อวานไม่มีเมื่อวานไม่ได้สแนปเลยอ๋อนี่Saturday จะเห็นว่าเมื่อวานยังไม่มี WSL ผมเพิ่มนะหรือว่า picture เงี้ยถ้าเข้าไปดูก็จะเห็นว่าคืออะไรมีรูปอยู่ใช่ไหมก็ใช้ไม่ยากนะครับเนี่ยเราเบาคือข้อมูลมันจะมีส่วนต่างของมันว่าล่าสุดของมันที่มันเห็นอันไหนที่ไม่เปลี่ยนแปลงมันจะไม่ได้เรื่องนะอันไหนที่ไม่เปลี่ยนแปลงมันจะไม่ได้แบ็กอัพแล้วกันอย่างเงี้ยคือถ้ามันเห็นว่ามันไม่มีความเปลี่ยนแปลงในโฟลเดอร์ที่เราบอกว่าให้แบ็กอัพอ่ะมันจะไม่มีเวอร์ชั่นโผล่มาในนี้ให้เราเลือกเลยไม่มีแหละนี่ถ้าเราต้องการรีโซลไฟล์ไหนเราก็เลือกรีโซลได้เลยเช่นบอกว่าไงเข้าไปในวิดีโอบอกว่าในโฟลเดอร์วิดีโอเนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมด7เวอร์ชันเก่าที่สุดคือ Opus 4ผมจะเอากี่เวอร์ชันก็ได้ในนี้มี2เวอร์ชันในนี้มีเวอร์ชันเดียวละเนี่ยถ้าเราต้องการเราก็แค่จะเปิดดูก่อนก็ได้นะถ้าเราจะรีสโตร์เราก็กดปุ่มนี้จึ๊กก็รีสโตร์ไฟล์ได้เลยทีนี้อันนี้ส่วนของแบ็กอัพบน PC เนี่ยผมประมาณนี้แหละนะก็ไม่ได้เลยนะไม่ได้อะไรพิสดารมากเนาะทีนี้ถามว่าแล้วในส่วนของมือถือล่ะอันนี้เราพูดถึงแบ็กอัพอย่างเดียวนะผมจะพยายามจบให้ได้นะในมือถือเนี่ยผมใช้โฟลเดอร์ซิงค์บน Android นะจบบน iOS เนี่ยไม่เคยเจอทูลไหนที่แบ็กอัพได้คอมพลีทนะนั่นคือเหตุผลที่ผมไม่ใช้ครับข้อมูลที่จำเป็นข้อมูลที่สำคัญไม่สามารถแบ็กอัพได้แบบคอมพลีทเลยโฟลเดอร์ซิงค์เนี่ยเดี๋ยวนะไปที่ Play Storeมันไม่ฟรีนะครับต้องจ่ายเงินแต่ว่าถูกมากเลยเทียบกับสิ่งที่มันทำได้นะ
มันเจ๋งมากมาเนี่ยโปรนะตัวฟรีมันจะตัวฟรีลองโหลดฟรีมาใช้ก่อนก็ได้แต่ผมอะใช้ตัวโปรเลยเพราะมันคุ้มมากครับกับสิ่งที่มันทำได้ในโฟลเดอร์ซิงเนี่ยสมมตินะนี่ผมนี่แหละให้5 ดาวเลยผมใช้อยู่สิ่งที่มันซัพพอร์ตด้วยครับมันซัพพอร์ตเยอะมากนะเยอะมากที่ปลายทางตอนนี้สิ่งที่ผมทำคือวันนั้นที่เราคุยเรื่องแบ็กอัพบอกว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์ผมมาแบ็กอัพทุกๆ1 ชั่วโมงบนมือถือผมอะผมจะแบ็กอัพวันละครั้งเพราะทำไมอย่างนั้นเพราะว่าข้อมูลบนมือถือผมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแบบในระหว่างวันในระหว่างวันข้อมูลเปลี่ยนแปลงน้อยผมก็เลยเลือกที่จะให้มันอย่างที่บอกถ้าสมมติว่าข้อมูลบนมือถือคุณเปลี่ยนแปลงเร็วมากบ่อยมากทุกชั่วโมงเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็แนะนำว่าให้ใช้โฟลเดอร์ซิงค์เนี่ยซิงค์ไฟล์เข้าไปที่ Google Drive เลยแล้วข้อมูลมันจะถึงกันในที่เดียวกันผมก็มือถือผมอ่ะจะซิงค์เข้า Google Drive ไม่มือถือผมซิงค์เข้า Local Storage ก่อนแล้วค่อยแบ็กอัพจาก Local Storage อีกทีนึงแต่ทีเนี้ยถ้าพฤติกรรมการใช้ของคุณน่ะข้อมูลเปลี่ยนแปลงมากงั้นคุณแบ็กอัพขึ้น Google Drive ไปเลยแล้วให้มันแบ็กแบบ instant ได้ด้วยนะคือพอมีข้อมูลเปลี่ยนปุ๊บแบ็กอัพเลยแต่โหมดเนี่ยมันเปลืองแบตไงคือคิดแล้วไม่ค่อยคุ้มอ่ะผมก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันสามารถซัพพอร์ตนี่ครับ Samba CIFF เนี่ยคือโปรโตคอลที่เป็นไฟล์แชร์ลิงของ Windows ในเมื่อถ้าเครื่องคอมผมเปิดไฟล์แชร์ลิงไปที่ NAS ได้มือถือผมก็ถ้าซัพพอร์ตอันนี้ก็จะเปิดไฟล์แชร์ลิงไปที่ NAS ได้ด้วยแล้วผมก็ copy ไฟล์พวกรูปวิดีโอไฟล์งานแบ็กอัพทั้งหมดจะถูก copy ส่งเข้าไปเก็บไว้ที่ NAS เลยทุกวันนะครับมันฉลาดมากแอปนี้สามารถเซตติ้งได้ว่าแบบให้ทำการแบ็กอัพบ่อยแค่ไหนมีสเกดูไหมถ้าเสียบปลั๊กแล้วจะให้ทำเลยใช่ไหมหรือไม่ใช่อะไรนะซิงค์ได้เฉพาะตอนชาร์จไฟอยู่หรือว่าเฉพาะไวเลสเน็ตเวิร์กอะไรที่แบบให้พยายามทำการซิงค์อะไรเงี้ยคือมันแบบมันถูกมากอะแต่ราคาที่จ่ายนะแบบว่าโอ้โหแล้วมันแบบว่าเอฟฟอร์ตไม่ต้องเทคเอฟฟอร์ตในการแบ็กอัพมือถือตอนนี้คุ้มมากเพราะว่ามือถือผมทุกวันแบ็กอัพจบด้วยนี้อันนี้เดี๋ยวอาจจะ ทำอีกคลิปหนึ่งให้ดูว่ามันมีเซตติ้งอะไรได้บ้างนะครับแต่ตัวเนี้ยตัวโฟลเดอร์ซิงค์โปรเนี่ยแท็กติกไดนามิกเนี่ยมันแบบสุดยอดครับไม่แน่ใจว่าบนแพลตฟอร์มอื่นมีไหมคือถ้าถามผมนะมันก็จะไปจบว่าบนมือถืออะถ้าเป็น iOS นะผมก็จะมองว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบสติ๊กกิ้งอยู่กับแพลตฟอร์มอะมันก็จะกลายเป็น iCloud ที่ผมมองว่ามันง่ายที่สุดนะแล้วไอ้ตรงเนี้ยข้อหนึ่งของคุณอะมันจะกลายเป็น iCloud ไปด้วยอันนี้ว่ากันตามเนื้อผ้านะคือถ้าใครที่แบบว่าอยู่กับแพลตฟอร์มไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นนะต้องลองไปปรับเอาคือไอเนี้ยคือกระบวนการแบ็กอัพเป็นกระบวนการที่แบบค่อนข้างต้องไฟจูนตามพฤติกรรมการใช้นะคือสมมุติว่าผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไอเนี้ยเป็น best practice นะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้จะบอกว่ามันจะตอบโจทย์สำหรับทุกคนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณมีซีเนียร์เลเวลการใช้งานข้อมูลที่แตกต่างไปคุณก็จะมีแลนด์สเคปในการแบ็กอัพแบบเนี้ยเปลี่ยนไปสมมุติว่าอีก2ปีผมมีพฤติกรรมการใช้อีกแบบนึงเนี่ยผมก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไม่ใช่แบบนี้นะส่วนรูปผมเนี่ยรูปผมแบ็กอัพด้วยไฟล์ history เมื่อกี้เนี่ยแหละครับเท
ีนี้ส่วนของการ archive เดี๋ยวจะมาอธิบายคลิปหน้านะเพราะอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเกินเวลานะครับก็วันนี้จบได้แค่นี้จริงๆครับไม่งั้นมันจะยาวมากแล้วก็จะน่าเบื่อกว่านี้